แส่งกำลังใจเดี๋ยวก็หายนะคาริสาพีคมาให้กำลังใจถึงที่หลังรู้ต้นหอมป่วยสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาโลดแลอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็น10ปีเลยทีเดียวค่ะที่ตอนนี้อายุ45ปีแล้วอย่างที่รู้กันดีว่าต้นหอมเป็นคนที่อธัธยาศัยดีเข้ากับคนง่ายและยังเป็นกันเองมากๆทำให้มีคนรักและติดตามเยอะมากค่ะล่าสุด ทำเอาหลายคนแห่ส่งกำลังใจให้ต้นหอมกันอย่างรัวๆหลังจากที่เจ้าตัวนั้นป่วยโดยสองสาวรุ่นน้องอย่างพีคพัทรศยากับคาริสาสปริงเกตนั้นก็ได้มาให้กำลังใจต้นหอมถึงที่เลยค่ะหลังรู้ว่าพี่สาวป่วย โดยต้นหอมเล่าว่าล่าสุดหมอตรวจเจอซีดในรังไข่ชั้นน้องๆเลยมาให้กำลังจุยมันบอกน่าสงสารนะไอที่อยากให้เข้าไปก็ไม่มีให้เข้าไอที่ไม่อยากให้เข้าเจือเข้าไปอยู่ข้างในพอเถอะซีดจากนั้นพีก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่เป็นไรนะแม่แค่ซีดเองใครๆเขาก็เป็นกันส่วนคาริสาคอมเมนต์ว่าแม่กอดน,นะคะ นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับอีกหลายคนเลยค่ะที่เข้ามาส่งกำลังใจพร้อมทั้งบอกว่าเป็นซีราษาสาง่ายมากๆเดี๋ยวก็หายแล้ว